มีข้อสงสัยนะคะว่าพบกี่ศพกันแน่นะคะตามข่าวที่มีกระแสข่าวลือว่าพบทั้งคนสนิทของคุณสุรชัยแซ่ด่านแล้วก็ตัวคุณสุรชัยแซ่ด่านเองด้วยทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะที่มีการตรวจสอบศพชายไม่ทราบสัญชาติที่อยู่ในกระสอบป่านขนาดใหญ่ลอยอยู่ในแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมแล้วก็มีข่าวลือสะพัดว่าอาจจะเป็นศพของนายสุรชัยแซ่ด่านหรือสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์เนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าตรวจ DNA แล้วพบว่าเป็นคนสนิทของคุณสุรชัยเนี่ย2คนมีความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะแหล่งข่าวจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเปิดเผยกับเดลินิวส์นะคะว่าบอกว่าการพบศพทั้ง2ศพนั้นศพแรกเนี่ยลอยมาโผล่ริมตลิ่งใกล้กับตลาดนัดไทยลาวหลังเทศบาลตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมเมื่อ27ธันวาคมนะคะต่อมา29ธันวาศพที่2ก็ลอยมาติดฝั่งแม่น้ำโขงบ้านสำราญเหนือตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะฮะทั้งนี้นะครับก่อนจะพบศพทั้ง2เนี่ยนะฮะเมื่อวันที่28ธันวาศพที่2ศพที่2นะครับเมื่อวันที่28ธันวาเวลา 17:00 นชาวบ้านท่าจำปาหมู่ที่1ท่าอุเทนเนี่ยนะครับได้พบศพลอยอยู่กลางแม่น้ำโขงจึงได้แจ้งหน่วยเรือนะครับซึ่งได้มีการติดตั้งนะครับที่พักอยู่บริเวณนั้นทางหน่วยเรือนะครับจึงนำผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ขับเรือออกไปดึงศพไว้ทางขึ้นหมู่ที่2ท่าจำปาซึ่งเป็นป่าช้านะครับแล้วก็บอกให้ทางผู้ใหญ่บ้านเอาเชือกมัดศพไว้พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานค่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเข้าไปแจ้งตำรวจค่ะพร้อมกับประกาศเสียงตามสายให้ญาติมาดูศพแต่ว่าระหว่างนั้นตำรวจสภ.ท่าอุเทนโทรศัพท์มาบอกกับผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าแหมตอนนี้งานยุ่งค่ะให้ปล่อยศพไปเถอะผู้ใหญ่บ้านก็ไปปลดเชือกแล้วก็ปล่อยศพลอยน้ำต่อไปในที่สุดเนี่ยศพดังกล่าวก็ลอยไปติดท่าทรายบ้านสำราญ2หมู่2ตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมดังที่ปรากฏเป็นข่าวก็เลยขอยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการพบศพที่3ซึ่งระบุว่าเป็นศพของนายสุรชัยแซ่ด่านคือสรุปว่า2ศพเนี่ยเขาไปพิสูจน์แล้ว DNA มันก็เป็นคุณกาสลองคุณภูชนะนามแฝงเนี่ยนะที่เป็นคนสนิทของสุรชัยทั้งคุณสุรชัยทั้ง2คนแล้วก็เพียงแต่ว่าไอ้ตอนที่มันมีข่าวเนี่ยมันมีความสับสนถามว่ามันมีข่าว3ศพหรือ2ศพค่ะคือสรุปแล้วเนี่ยข่าวมันมี3จริงแต่ว่าจริงๆมันคือ2ศพ2ศพเนี่ยถ้าเชื่อตามข่าวนี้นะเพราะว่าไปปลดเชือกเขาบอกว่าหน่วยเรือเนี่ยหน่วยเรือนรช.นรข.เนี่ยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขาบอกว่าจริงๆมันมี2ศพศพที่1เนี่ยไปโผล่ที่ตรงจุดตลาดนัดไทยลาวแล้วศพที่2เนี่ยจริงๆตอนแรกเนี่ยวันที่27ศพที่2เนี่ยตอนแรกวันที่28เนี่ยไปขึ้นที่ไปเจอที่ท่าจำปาแล้วก็ตำรวจเนี่ยผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งตำรวจแล้วตำรวจโทรมาบอกผู้ใหญ่บ้านบอกงานมันยุ่งไปปล่อยศพลอยไปเถอะไปก็เลยไปโผล่วันที่29แล้วพอโผล่วันที่29อีกที่นึงไม่จะอย่างนี้ได้ด้วยเหรอพอเกิดขึ้นอย่างนี้เขาปล่อยลอยไปอะไรอย่างนี้แหละฮะไม่ว่าใช่อันนี้เป็นนิยายตั้งแต่ยุคโบราณแล้วเรื่องศพลอยน้ำที่ผมจำได้ว่ามันเป็นเรื่องสั้นเลยศพลอยน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตำรวจไม่อยากทำคดีก็จะผลักกันไปผลักกันมาเงี้ยแล้วทีนี้เขาบอกว่าตั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่เขาเตรียมตั้งกรรมการวินัยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าอุเทนสอบวินัยที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ที่สั่งให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยปล่อยศพออกนอกพื้นที่โดยไม่ตรวจสอบถ้าทำผิดจริงก็จะมีการดำเนินการทางวินัยต่อไปพี่ศรีมาแล้วฮะพี่ศรีมาแล้วตรีศรีวรานะครับรังสิตพามนกุลเนี่ยรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็มีคำสั่งนะครับให้ร้อยตำรวจเอกชมชูรัตน์พนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะที่สภ.เมืองนครพนมเนี่ยเจ้าของคดีพร้อมหัวหน้าพนักงานสอบสวนนำแฟ้มนะครับสำนวนการสอบสวนเกี่ยวกับคดีทั้งหมดไปพบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในวันที่24มกราคมนะเพื่อตรวจสอบสำนวนว่ามีความละเอียดมากน้อยแค่ไหนส่วนที่ว่าศพทั้งสองมีคนรับศพไปเนี่ยก็ยังไม่มีใครรับไปนะเขายังบอกว่าคือทั้งสองยังต้องตรวจรายละเอียดทางนิติวิทยาเพิ่มเติมตำรวจทั้งท่าพนมแล้วอำเภอเมืองเนี่ยเชิญญาติของผู้ตายมาสอบปากคำแล้วนะแต่ยังไม่ได้นัดส่วนคุณปานีป้าน้อยด่าวัฒนานุสรณ์เนี่ยก็คือภรรยาคุณสุรชัยเนี่ยไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากนักข่าวไทยรัฐแล้วก็บอกว่าคือทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนสนิทสามีที่ลี้ภัยไปด้วยกันตั้งแต่วันปี57ใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากเดือนธันวาเนี่ยหายตัวปริศนาติดต่อไม่ได้เชื่อว่าคุณสุรชัยเสียชีวิตแล้วแล้วก็จะประสานเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาเบาะแสแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าศพเนี่ยอาจจะน่าเปิดสายหรือถูกทำลายไปแล้วใช่ไหมฮะค่ะ